วันนี้ก้ามาพบกับสมิธแล้วนะคะวันนี้เห็นแต่งตัวแปลกๆก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเพิ่งกลับมาจากงานนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีงานอีกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมารีดผ้ากันแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มีถามมาว่าแบบไอ้เครื่องรีดผ้าที่มันเป็นแบบไอ้น้ำที่มันรีดตามห้างเนี่ยมันใช้ดีไหมนะคะก็จะบอกว่าตัวสมเองเนี่ยก็ใช้มา 4-5 ปีได้แล้วนะคะของยี่ห้อ At Home นะคะแล้วก็เหมือนทาง At Home ก็คงรู้ว่าเราใช้นะคะก็เลยส่งตัวใหม่มาให้ก็เป็นรุ่นนี้นี่เองตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดีไซน์จากอิตาลีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะด้านหน้ามันจะเป็นในส่วนของที่เติมน้ำนะคะเราก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็หมุนฝาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอันนี้ส้มเติมไว้แค่ครึ่งเดียวนะคะนะคะเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วก็ให้เทน้ำในส่วนของตรงนี้ทิ้งไปนะคะเอาล่ะด้านหลังนะคะน่ารักมากๆเลยด้านหลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของช่องใส่อุปกรณ์ด้วยนะคะก็จะมีอุปกรณ์อยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะพวกนี้เอาไว้ต่อกับตัวหัวที่ไว้รีดผ้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงมือกันความร้อนนั่นเองบางครั้งเวลาเรารีดเสื้อเนี่ยอาจจะมือใหม่อาจจะต้องใช้พวกนี้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไอ้น้ำที่มันจะพุ่งใส่มือเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกอะค่ะอย่างเวลาเรารีดเสื้อของผู้ชายเนี่ยมันจะมีปกเสื้อนะคะหรือไม่ก็เป็นช่องใส่กระเป๋าเนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยสอดใส่ช่องใส่กระเป๋านะคะแล้วก็รีดขึ้นมามันก็จะทำให้รีดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็สำหรับรุ่น Activa Care ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับระดับความร้อนนะคะได้ถึง4ระดับเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะคะออนนะคะถ้าเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้ากางเกงยีนหรืออะไรเงี้ยให้แนะนำให้ใช้ระดับ4นะคะสูงสุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยผ้าที่สมาธิรีดวันนี้เป็นผ้าเหมือนผ้าฝ้ายผ้าลินินอย่างเงี้ยค่ะเนื้อผ้ามันจะไม่ค่อยหนามากนะคะก็เดี๋ยวต้องใช้ประมาณเบอร์3ก็พอหรือเบอร์2ก็ได้นะแต่นี้ให้ดูความร้อนของมันเป็นเบอร์3แล้วกันนะคะก็จะได้ยินเสียงเครื่องทำงานนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรีดผ้ากันเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นตัวหัวเตารีดนะคะตอนนี้จะสังเกตได้ว่ามันเริ่มมีไอขึ้นมาแล้วนะคะไอความร้อนจากน้ำนะคะขึ้นมาแล้วในส่วนของตรงนี้อาจจะแปลกใจว่ามันคืออะไรนะคะนี่จะเป็นตัวไม้แขวนเสื้อที่สามารถกลับมาได้นะคะแล้วก็มันจะมีตรงนี้เนี่ยเอาไว้ล็อกเลื่อนมาไว้ตรงกลางนะคะก็ล็อกละมันก็จะไม่หักลงมานะคะถ้าเราไม่ล็อกบางครั้งเรารีดไปแล้วมือไปโดนมันก็จะหลุดลงมาอย่างนี้นะคะก็ให้เลื่อนเข้ามานะคะมันก็สะดวกในการที่เราไม่ต้องแบบหยิบไม้แขวนมาเสียบอะไรบ่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี่ยตัวนี้สามารถถอดมาได้นะคะแล้วก็จะมีตัวหนีบนะคะหนีบเข้ากับแกนกลางตรงนี้นะคะกับเสาตัวนี้เนี่ยประโยชน์เขาก็คือเอาไว้สมมติว่าเป็นเดรสเราจะรีดชุดใช่ไหมคะเราแขวนชุดตรงนี้แล้วส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็หนีบชายกระโปรงได้ทำให้การรีดของเรามันรีดได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เตารีดของเราพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มรีดเสื้อผ้ากันเลยละกันเราจะมารีดตัวนี้ให้ดูนะคะก็จะเป็นเสื้อที่มีระบายตรงช่วงสะโพกนะคะก็เพิ่งซื้อมาใหม่เลยแล้วก็เพิ่งซักเสร็จนะคะมารอรีดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยสอดเข้าไปตรงช่วงแขนนะคะถ้ามันมีซิปข้างๆก็รูดซิปให้เรียบร้อยเพื่อที่จะแบบเป็นการง่ายในการรีดของเรานะคะเอาละเรามาอ๋อลืมไปถ้าสมมติว่าสมมตินี้เป็นเดรสใช่ไหมคะสังเกตว่ามันจะมีระบายข้างล่างถ้าใครที่รีดจนชำนาญแล้วอาจจะไม่ต้องใช้ตัวหนีบตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปยึดตรงชายกระโปรงให้มันตึงก็ได้นะคะหรือถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้มีตัวนี้เพื่อนหนีบเอาไว้ในการรีดที่ง่ายขึ้นนะคะส้มก็จะหนีบในช่วงของ
ช่วงชายเสื้อตรงนี้นะคะที่มันเป็นระบายเนี่ยถีบเอาไว้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะประมาณนี้นะคะเสื้อมันก็จะตึงประมาณหนึ่งนะคะอย่าให้มันตึงมากเดี๋ยวมันจะหลุดได้ง่ายๆนะคะจากนั้นเราก็มารีดได้เลยนะคะวิธีการรีดนะคะเราจับอย่างนี้นะคะมันจะมีร่องอยู่แล้วมันสะดวกมากๆมันจะเข้าล็อกมือกับเราพอดีเลยนะคะวิธีการรีดถ้าใครไปห้างจะเห็นเขารีดขึ้นรีดลงก็อย่างนั้นนะคะคือมันไม่มีสเต็ปอะไรยากเนี่ยเราก็รีดแค่นี้เองนะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะเราแค่รีดขึ้นรีดลงนะคะยิ่งเสื้อของผู้หญิงเนี่ยผ้าประมาณแบบนี้เนี่ยมันจะรีดง่ายมากๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เตารีดแบบนี้ซึ่งมันจะเสียเวลามากๆเลยนะคะเราใช้ตัวนี้เนี่ยแค่ให้มันโดนไอน้ำนะคะรีดเบาๆนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะจับแล้วก็ค่อยๆรีดขึ้นรีดลงอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องระวังมือด้วยนะคะอย่าเอามือไปไว้ในส่วนบนของหัวเตารีดนะคะไม่งั้นมือจะพองได้คือส้มเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดในตัวนี้เท่าไหร่นะคะชอบใช้มือดึงไว้คือแบบถ้ามันเป็นพวกกระโปรงอย่างเงี้ยคือส้มจะชอบแบบจับไว้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เราจะใช้ตัวเตารีดเนี่ยรีดตรงกลางนะคะแล้วก็เตารีดประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนของด้านหลังนะคะก็อาจจะหมุนกลับมาแล้วก็หมุนเสื้อกลับมาทางด้านหลังนะคะให้มันอยู่ทางด้านหน้าเพื่อที่เราจะได้รีดได้ง่ายขึ้นด้วยครับนะคะถ้าเราไม่หนีบไว้ตรงช่วงชายกระโปรงสามารถที่จะใช้มือเราดึงไว้ก็ได้นะคะตึงๆแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างระหว่างตรงออกหัวเตารีดนะคะกับมือด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันโดนมือเดี๋ยวมือจะพองนะคะเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถรีดเสร็จแล้วใช้เวลาไปแค่2นาทีเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาง่ายมากถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราใช้เตารีดแบบที่รีดแบบนี้ค่ะมันจะค่อนข้างเสียเวลานะคะบางครั้งเราจับผ้าเนี่ยสมมติว่าเอาผ้าวางนอนไว้อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งจีบข้างหลังไม่เท่ากันบ้างหรือมีรอยพับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรื่องมันรีดซ้ำหลายครั้งแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงที่ส้มเห็นความแตกต่างระหว่างเครื่องตัวเก่าที่ส้มเคยใช้นะคะกับรุ่นใหม่เนี่ยอย่างพวกกางเกงยีนผ้าที่มี texture หนาๆนะคะใช้เครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะรีดได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่พวกชุดที่เราไปงานแต่งงานนะคะปกติเราต้องซักแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าส้มลองใช้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วมันไม่เกิดกลิ่นอับด้วยเพิ่งอ่านข้อมูลแล้วเขาบอกว่ามันสามารถที่จะป้องกันพวกไรฝุ่นเชื้อโรคนะคะที่มันจะเกิดขึ้นกับเนื้อผ้าเนี่ยตัวนี้มันสามารถทำงานเช่นนั้นได้เพราะอย่างที่บอกมันเป็นนาโนสตรีมนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องตัวนี้เลยทีเดียวนะคะถ้าใครเคยใช้รุ่นเก่าของแอปโฮมนะมาลองใช้ตัวนี้ดูแล้วจะรู้สึกว่ามันแตกต่างมากๆนะคะเพราะว่าข้อดีของตัวนี้มันค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะคะอย่างรุ่นเก่านะจะไม่มีที่แขวนผ้าตรงนี้ไม่มีตัวล็อกข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถปุ่มที่ปรับระดับเนี่ยไม่ได้มีถึง4ระดับเท่าตัวใหม่นี้ไม่มีช่องเก็บของไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะมีแค่เครื่องเปล่าแต่ว่า
รุ่นนั้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันมาส่งก็ใช้มา 4-5 ปีแล้วก็จะใช้เครื่องพวกเตารีดอบไอ้น้ำเนี่ยใช้มาตลอดเลยนะคะเพราะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างขี้เกียจรีดผ้านะคะเป็นคนไม่ชอบรีดผ้าแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันยากแล้วมันก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จแต่ว่าอย่างที่เห็นไปคือมันช่วยประหยัดเวลาให้เราได้จริงๆค่ะวันนี้ก็รีวิวเท่านี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าส้มจะมาสอนวิธีการรีดผ้าอย่างเช่นพวกเสื้อผู้ชายนะคะการจับจีบเสื้อทำยังไงแล้วก็อย่างเช่นพวกการรีดผ้าหนาๆพวกผ้าอย่างกางเกงยีนเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ดูว่าเครื่องนี้ก็สามารถรีดได้ดีไม่แพ้ตรงรีดแบบนี้เลยนะคะว่าส้มลองแล้วก็เบิร์กมากๆดีกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยอ่ะก็เอาไว้คราวหน้านะคะก็จะมารีวิวให้ดูกันนะคะเนี่ยแล้วก็ติดตามครั้งต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้ใน Facebook นะคะเดี๋ยวส้มจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เอาไว้ค่อยคุยกันเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ